ำหนีดีมาเราก็สั่งครับยัด 19.2 รวมหอดอ้างออกทางออกสองที่ท่าครับลบตองผิดตรงที่ท่าเราผิดว่าไงไงเข้ามาพักยังไงครับมีการขายขาดจะจ่ายเราไหมขายครับขาดอะไรล่ะไปได้ตอบรับแท้ได้ไอ้เนี่ยเข้าๆนะโอเคหลายจังหวัดกลางๆยังไม่ได้กำลังขัดอยู่ผัดกันได้ครับโอเคเบียร์ที่แล้วก็ตัวใส่ใหญ่ๆเรียบร้อยก็ระวังมือออนตรงนี้ลองครับตรงนะให้ว่ามันมาพอรู้ได้พอละไม่ใช่กินเคียงเหรอพอรู้นะยาฉุนนะครับที่เราฉุนก็มีเหล้าขาวผสมต้มไข่ชูยาเส้นแล้วก็เครื่องคาโร่นะครับมาฉุนรับช่วงนี้จะเก็บมาได้ 3-4 วันแล้วครับ 3-4 คือจะเก็บวันเว้นวันนะครับเพื่อให้มันสุกได้ที่สุกได้เสมอกันจะเก็บวันเว้นวันช่วงนี้สายพันธุ์ดั้งเดิมคือเพชรโนนไทยครับพันธุ์เพชรโนนไทยแต่ตอนนี้ทางมะค่าเราก็เลยมาตั้งกลุ่มปลูกกันแล้วก็ตั้งชื่อสายพันธุ์ในกลุ่มนะครับให้เรียกในกลุ่มกันก็คือเพชรโคราชนะครับเหมือนทางโนนสูงที่เอามาปลูกแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเพชรพรหมสรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อให้ตามกลุ่มการปลูกของพวกเราที่นำมาปลูกในพื้นที่ราคาขึ้นก็เนื่องจากผลผลิตมีน้อยนะครับมีน้อยแต่ละสวนมีน้อยไม่ค่อยเยอะผลผลิตออกไม่ค่อยเยอะครับก็เลยราคาก็เลยสูงขึ้นท้องตลาดต้องการเยอะอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ที่ส่งก็คือส่งไปหลายจังหวัดครับช่วงกำลังคัดเนี่ยจะส่งไปมุกดาหารบ้างอุดรขอนแก่นเขตภาคใต้ก็ส่งนะครับตามที่ลูกค้าสั่งมา